ผ่นฟ้าเบื้องบนกว้างไกลสุดสายตาเมฆขาวบนฟ้านุ่มนวลและสวยงามเฝ้ามองเมฆนั้นล่องลอยไปบนฟ้าครามงามดังฝันเป็นแค่เพียงมายาเหนื่อยล้าอ่อนแรงกับความจริงที่เป็นว่ารักที่เห็นที่เคยควายคว้ามันสุดท้ายความรักกลับกลายเป็นเพียงแค่ควันเฮ้ยปกรณ์นี่นายไปคบกับเย็นงกวิลินตั้งแต่เมื่อไหร่วะคบอะไรฉันไม่ได้คบกับวิลินนะเว้ยไม่อยากเชื่อเลยฉันเห็นแกโดนแม่ตามคุมเป็นลูกแง่นึกว่าแกจะแย่แต่แกยังกล้าพายายวิลินเข้าห้องน้ำกันสองคนกลางมหาลัยเนี่ยนะไม่ใช่แค่พวกฉันที่รู้นะเว้ยแต่เขาลือกันทั้งมหาลัยแล้วไปไหนอ่ะฉันเห็นกับตาเลยนะว่ายายวิลินอ่ะรับเงินจากประกรณ์ที่หน้าห้องน้ำอ่ะจริงดินี่เห็นเปิด IG ขายของนะไม่คิดว่าจะขายตัวด้วยถ้าไม่อยากโดนของแข็งกระแทกหน้าก็อย่าพูดจาดูถูกคนอื่นแบบนี้ฉันพูดเรื่องจริงนี่ไหนจะข่าวลือเห็นเธออยู่กับปกรณ์ตอนไม่ใส่กางเกงอีกอ่ะอุ๊ยได้ข่าวว่าแม่ป่วยด้วยนะขายของก็ไม่ค่อยได้กำไรไม่ใช่หรอก็เลยต้องหันมากำเงินผู้ชายรวยแทนใช่ปะอย่าลำตามถึงแม่ฉันไม่งั้นเขาหน้าฉันมีปากแค่เฉียดแน่เราคนดีลินวิลิน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 คุณนะแล้วค่ายาเท่าไหร่อ่ะ 3,000 ฮะรอเล่นฉันไม่คิดค่ายาหรอกนี่ถึงฉันจะงกแต่ฉันก็มีน้ำใจอ่ะแล้วเธอเป็นหอบด้วยเหรอทำไมเธอถึงมีสเปรย์เนี่ยอ๋อ
เปล่าฉันไม่ได้เป็นแต่ฉันซื้อไปให้แม่แม่ฉันเป็นหอบแล้วนายอ่ะเป็นหอบเหรอแล้ววิ่งตามรถฉันทำไมแค่นี้ฉันก็โดนกลุ่มแฟนคลับนายเล่นงานแย่ละหากมีอะไรเกิดขึ้นเพราะนายวิ่งตามรถฉันอีกมีหวังฉันคงเรียนที่นี่ไม่เป็นสุขแน่คือจริงๆเราอยากมาขอโทษเธอคือเราไม่คิดว่าเรื่องมันจะกระจายเร็วมากขนาดนี้ฉันไม่แคร์หรอกถ้าไม่มีใครพูดลามถึงแม่ฉันเราขอโทษนะฉันไปละลินลินแล้วเธอให้ยาเรามาแล้วแม่เธอจะใช้อะไรอ่ะลินไปเล่นอย่างนี้กับไอ้ลินมันโหเห็นตัวแค่นี้มาจิ้มฟันจะฆ่าเขาได้นะครับโอ้โหเวอร์พี่เข้มทำไมเปลี่ยนเฮ้ยแม่ลินโทรไปบอกแม่แล้วไงว่าเดี๋ยวถ้าลินกลับมาบ้านเนี่ยลินเอาผ้าไปส่งบ้านชะม้อยเองนะนายไม่ค่อยสบายอยู่อ่ะโอ้ยก็เพราะว่าแม่ไม่สบายนี่ไงลูกถึงต้องลุกมาทำงานเนี่ยออกมาเจอแดดเจอลมบ้างคืนอยู่แต่ข้างในก็ป่วยกันพอดีอุ้ยถ้าแม่อยากไปเดินเล่นเนี่ยไปเดินสวนนู่นเดินเล่นสบายสบายเพลินเนาะเดี๋ยวถ้าลินเอาผ้าไปส่งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวลินจะทำกับข้าวให้แม่กินนะไม่เอาอ่ะลินไปทำกับข้าวเดี๋ยวแม่เอาผ้าไปส่งเองไปนะแม่ไม่เอาอ่ะลินอยากทำให้แม่นะไม่เป็นไรเชื่อแม่สิเอามานี่เป็นไรแม่เป็นแม่สิลูกเอามานี่เลยครับเอามานี่เลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมไปส่งให้เองบ้านป้าชะม้อยอยู่ใกล้ร้านลินก็ไม่ต้องทำกับข้าวหรอกที่ซื้อมาให้แล้วใกล้สอบไปอ่านหนังสือเถอะไปเอากระเป๋าตังค์ไม่เอาพี่เข้มไม่เอาอ่ะพี่เข้มก็อยู่ช่วยแม่ตั้งเยอะแล้วอ่ะพี่กลับไปที่ร้านเถอะหรือผู้จัดการก็ไล่ออกพนักงานดีเด่นประจำปีอย่างพี่เนี่ยไล่ออกก็แย่แล้วโอ้ยพี่เข้มนี่เอาอ่ะเดี๋ยวนะเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเปล่าสวัสดีคุณแม่ค้าเห็นสโลแกนร้านเขาบอกว่าร้านเนี้ยไม่มีอะไรที่แม่ค้าวิรินหาไม่ได้เราก็สนใจจะสั่งซื้อเกม Call of Duty แต่มันเป็นเกมที่หายากนิดนึงไม่รู้แม่ค้าเขาจะหาได้อย่างที่มูหรือเปล่านะดูถูกกันนี่ใครเหรอลูกอ๋อเพื่อนเฉยๆค่ะแม่อ๋อแม่เดี๋ยวเราขึ้นบ้านดีกว่าเดี๋ยวจะทำข้าวให้กินนะไปแม่อยากกินอะไรอ่ะกินอะไรก็ได้ที่ลินทำซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยวันนี้ผมไปกินข้าวคุณไม่ได้นะเห็นคุณบอกว่าเพื่อนคุณจะกลับมาจากเอเชียใช่ไหมคุณไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนได้เลยนะวันนี้ผมต้องคุยงานกับนายแม่ผมจริงๆคุณไปคุยงานกับนายแม่เถอะค่ะวิเข้าใจแค่นี้นะคะจ้ะหนูวิคนสวยของย่าสวยจริงๆสวยที่สุดนี่บอกได้เลยนะว่าสวยกว่าใจคุณหนูนั่นอีกวิต้องขอบคุณคุณย่ามากๆนะคะที่ช่วยไปสืบข่าวมาให้ไม่อย่างนั้นวิคงไม่รู้ว่าวันนี้นายแม่พาปานเทพไปเจอยี่นั่นนี่ค่ะค่ารถไม่เป็นไรลูก
ที่ย่าทำเนี่ยย่าทำเพื่อความรักของหนูวิกับปานเทพหลานย่าคนอย่างนางปานรู้มันไม่มีทางปล่อยให้หนูเป็นหอกข้างแคร่มันต่อไปหรอกมันจะต้องหาทางกำจัดหนูเหมือนที่มันเคยกำจัดทูนามออกไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นหนูต้องเล่นมันก่อนถ้าคุณย่าไม่รับวีก็ขอบคุณนะคะรับสิจ๊ะรับก็ได้หนูจะได้ไม่ต้องเสียน้ำใจนะเดี๋ยวย่าต้องไปก่อนละย่านัดเพื่อนๆเอาไว้อย่าลืมเล่าให้ย่าฟังล่ะว่าเมื่อหนูไปปรากฏตัวในงานให้ใครต่อใครได้รับรู้แล้วว่าเป็นแฟนปานเทพตัวจริงนางปานรู้มันทำหน้ายังไงไปละคนสวยคนย่ารีบขึ้นนะครับชีวิตลูกชายฉันซะจับไว้จะทำไงอ่ะฉันจะทำอะไรกลัวเหรอไม่ต้องกลัวหรอกนะถ้าเธอตกลงไปในหลุมนั้นฉันรับรองว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวคุณหมายความว่ายังไงอ่ะก็ฉันไม่ได้พาเธอมาที่นี่เป็นคนแรกช่วยด้วยช่วยด้วยใครกันนะช่วยด้วยน้องช่วยด้วยน้องนั่งหรือไงอยากช่วยเหรอคะกลัวเหรอวิภาวีคนที่ปากกล้ากล้าเสียงใช่คนนั้นหายไปไหนเธอจับเอาไว้นะฉันมาถึงจุดนี้ไม่ใช่ว่าโชคช่วยฉันเสียไปทั้งหยาดเหงื่อทั้งน้ำตาทั้งหมดก็เพื่อความสุขของลูกฉันแต่ฉันก็ทำให้ลูกคนมีความสุขได้หรอสิ่งที่เธอทำเหรอความสุขที่เธอทำอ่ะทำให้ลูกฉันเสียหน้าต่อหน้าที่สาธารณะแบบนั้นเขาเรียกความสุขเหรอไอ้ยายทำอะไรฉันล่ะฉันกลัวแล้วกลัวแล้วไปฉันไม่ฉันกลัวแล้วไอ้ฉันกลัวแล้วถ้ากลัวออกไปจากชีวิตลูกชายฉันซะถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะไม่แค่ผลักเธอฉันจะฝังเธอทั้งเป็นถ้าผมไม่รู้จักคุณหญิงเมื่อกี้นี้ผมคงคิดว่าคุณหญิงจะทำได้จริงๆก็ไม่แน่นะธันวาตอนที่ฉันขู่แม่นานฉันคิดว่าถ้ามีใครมาฉุดลูกฉันลงเหวไปต่อหน้าต่อตาฉันก็อาจจะทำแบบนั้นจริงๆออกรถนิชานิชานิชาไปไหน
ชาจะออกไปเดินเล่นข้างนอกค่ะนิชาไม่อยากปั้นเน่ามันสนุกทั้งที่มันไม่มีอะไรสนุกเลยถ้าลูกเบื่อเรื่องเครื่องเพชรนะก็คุยกับหนูปานบ้านกับน้องประกรณ์สิแม่ก็เห็นลูกคุยกับน้องๆสนุกดีป่ะกลับเข้างานคุณแม่ก็รู้วันนี้ไม่ได้เบื่อเรื่องเครื่องเพชรคุณแม่ก็รู้วันนี้เบื่อเรื่องอะไรนิชาเราไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของโรงแรมได้ดีไปกว่าวิธีนี้หรอคะคุณแม่หนูนิชาน ี่ไงปานเทพแม่บอกแล้วไงว่าหนูนิชาเขาอยู่ที่นี่ปานเทพเนี่ยจะเมื่อกี้ไม่เห็นหนูในงานถามหาหนูนิชาใหญ่ไม่มีอะไรหรอกนะคะพอดีนิชาเนี่ยไม่ชอบคนเยอะๆนะคะก็เลยชวนดิฉันออกมาเดินเล่นโอ้ตายแล้วเหมือนปานเทพเลยค่ะนี่ก็เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกบ่นว่าเบื่อเหมือนกันในงานจริงไหมปานเทพครับนะแม่งั้นน้องนิชาเราไปเดินเล่นด้วยกันไหมครับไปเดินเล่นกับพี่เขาสิลูกน้าฝากน้องด้วยจ้ะได้ครับเชิญครับสองคนนี้เนี่ยเขาดูเหมาะสมกันจริงๆนะคะขอบคุณคุณหญิงมากนะคะที่ให้เกียรติบอกว่าลูกสาวดิฉันเนี่ยเหมาะสมกับปานเทพดิฉันพูดเรื่องจริงนี่ค่ะหนูนิชาเนี่ยเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยนะคะมารยาทก็ดีการศึกษาก็มีระดับแถมทำงานมีเกียรติด้วยดิฉันไม่อ้อมค้อมนะคะดิฉันอยากได้หนูนิชาเป็นลูกสาวค่ะคุณหญิงหมายความว่ายังไงคะคุณนิรมนก็รู้จักดิฉันมานานถ้าอะไรที่ดิฉันเห็นว่ามันใช่เนี่ยดิฉันมักจะไม่รังรอคุณหญิงวันจันทร์คุณนิรมนว่างไหมคะดิฉันจะไปขอมั่นหนูนิชาบอกไงว่าพี่ปกอยู่ไหนแล้วเนี่ยว่ากับประกรณ์นายจะเมาเรื่องแฟนพี่ปานเทียบไม่ฟังแล้วแหละใช่แฟนพี่ปานน่ารักมากเลยพี่โดนใจผมมากเลยอ่ะพี่ไม่ถึงที่งานเลยเราสองคนนี่กับบิวซ์พี่อยากเห็นหน้าแฟนใหม่พี่ปานเทพแล้วเนี่ยพี่ปกถ้าอย่างนั้นช่วยแอบถ่ายรูปเขาส่งมาพี่ทีสิได้พี่ได้แป๊บนึงนะอ้าวพี่นิชาไปไหนอ่ะพี่ปานเทพด้วยใช่เลยพี่ปกหายกันสองคนสงสัยจะไปวุ้ยกันนอกงานแน่เลยพี่โคตรขนลุกเลยเนี่ยอะไรงานพี่ว่ามันเร็วไปนะรู้ว่ามันช้าเกินไปต่างหากค่ะรุ้งวางใจเกินไปจนเกือบจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นทำลายชีวิตปั่นเทพแล้วนะคะก็เขารักกันตั้งแต่เมืองนอกไม่แปลกหรอกที่เขาจะหวงกันก็น่าจะให้เวลาเขาหน่อยความรักกับความโลภเนี่ยมันดูไม่ยากนะคะพี่เทพจากคนที่ผ่านชีวิตโดนหลอกมาเพื่อความโลภแล้วอย่างรุ้งต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมค่ะแต่ว่าพี่เทพคะ
สิ่งที่รุ่งทำทุกอย่างเนี่ยมีแต่จะทำให้ลูกมีความสุขนะคะไม่มีใครมีความทุกข์หรอกค่ะนายเป็นไรปะเนี่ยเป็นไรปะเนี่ยพี่วาดมาก่อนไปอาบน้ำนอนไปเด็กแล้วโอ้โหยังไม่ง่วงเลยพี่โปกอ่ะไม่ได้นะวาดยังไม่ได้เมากับพี่โปกเรื่องแฟนของพี่ปานเทพเลยใช่เลยปะก่อนถ่ายรูปมาฝากด้วยเนี่ยพี่น่ารักมากพี่นิชานี่พี่บอกให้กลับห้องไปนอนไงแต่น่ารักจริงๆนะพี่ผมได้จะคุยกับพี่ปานเทพพี่บอกให้ไปพี่โป๊กเป็นไรเนี่ยไปพี่โป๊กนายมีเรื่องอะไรกับฉันเหรอนิชาเป็นเพื่อนผมอ้าวเหรอวันนี้วิภาวีไปที่กรมธารเพื่อตามหานิชาอะไรนะแต่ดีนะที่นิชาไปดูงานข้างนอกถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่าพิษรักแรงหึงของผู้หญิงจะทำให้เกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวฉันโทรบอกวิภาวีเองขอบใจที่บอกพี่ควรเลือกคบใครสักคนหนึ่งพี่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นถ้าพี่เลือกวิภาวีพี่ควรเลิกยุ่งกับนิชาซะแต่ถ้าพี่เลือกนิชาพี่ควรเลิกยุ่งกับวิภาวีนี่นายสั่งผมไม่ได้สั่งแต่ผมกำลังเตือนให้พี่เลิกเห็นแก่ตัวบอกแต่ถ้าพี่ไม่เลิกผมจะบอกนิชาคุยกับแม่หน่อยได้ไหมครับครับรู้จักนายนิชาด้วยเหรอครับรู้จักมานานหรือยัง3ปี4เดือน25วันแล้วครับปรกสนิทกับหนูนิชามากเหรอจำวันเวลาได้แม่นยำขนาดนี้ที่ผมจำได้เนี่ยเพราะนิชาเข้าทำงานพร้อมผมเลยครับถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วต่อไปถ้าหนูนิชาเขาย้ายเข้ามาอยู่บ้านเราเนี่ยเขาจะได้มีปกเป็นเพื่อนย้ายแม่เพิ่งคุยกับคุณนานิรมนปานเทพจะมั่นกับหนูนิชามั่นแต่พี่ปานเทพก็ควรจัดการผู้หญิงคนเก่าให้เรียบร้อยก่อนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยผมต้องมองนิชาปานเทพไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรทั้งนั้นแม่จัดการเรื่องผู้หญิงคนนั้นแล้วแล้วหนูนิชาจะต้องไม่รู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นปรกปรกเป็นลูกคนเดียวที่แม่ไม่เคยรู้เลยว่าปรกรู้สึกอะไรคิดอะไรปรกเป็นอะไรปรกจะแก้ไขปัญหานั้นเองพอแม่ถามปรกก็ไม่ตอบปรกบอกแม่ว่ายังไงปรกจำได้ไหมผมจำได้สิครับที่ผมบอกนายแม่ว่าผมเห็นนายแม่ทำงานมาเหนื่อยแล้วผมเลยไม่อยากให้นายแม่ต้องมาเหนื่อยเพราะผมอีกเพราะฉะนั้นแม่เลยให้อิสระปลกมากที่สุดในพี่น้องทุกคนเพราะว่าปลกเป็นลูกพ่อเกื้อปลกเหมือนพ่อปลกจะทำให้แม่มีความสุขคนอื่นจะทำความทุกข์ให้แม่ยังไง
ไม่ใช่ปรกของแม่ใช่ไหมว่าไม่ทราบว่าคุณจะว่างพอคุยเรื่องมิกซ์เพลงกับผมได้หรือยังอ่ะฉันไม่ว่างคุณจะไม่ว่างได้ยังไงในเมื่อคุณนอนอยู่บ้านแล้วอ่ะเป็นมินิทอะโกวีวีกดไลค์ภาพอิฟตามตูเลสเป็นไงผมฉลาดพอหรือยังอ่ะจะคุยอะไรก็ว่ามาผมไม่ชอบคุยงานผ่านทางโทรศัพท์อ่ะคุณลงมาคุยกับผมข้างหน้ามาข้างหน้าไหนคุณมองออกมาทางนอกหน้าต่างสิคุณจะลงมาดีๆหรือว่าจะให้ผมกดกิ่งเรียกคุณนี่คุณใครให้คุณมาบุกบ้านฉันตอนนี้เนี่ยก็ผมเห็นว่าคุณว่างแล้วผมก็อยากทำงานของผมให้เสร็จด้วยผมก็เลยแวะมาแต่ถ้าคุณกลัวแม่คุณด่าคุณเข้าบ้านก็ได้ผมเข้าใจนะว่าลูกคุณหนูอ่ะต้องอาบน้ำปะแป้งดื่มนมแล้วก็เข้านอนก่อน4ทุ่มอ่ะไปคุณไปให้แม่คุณเล่านิทานต่อเถอะลูกแง่เฮ้ยนี่อย่ามาเรียกฉันว่าลูกแง่นะอ้าวก็เห็นชอบท้าทายคนอื่นก็นึกว่าเก่งที่แท้ก็จะคุยงานที่ไหนก็ว่ามาขึ้นมาสิคุณหรือว่าคุณหนูอย่างคุณน่ะไม่เคยซ้อนมอเตอร์ไซค์เคยแต่ถ้าคุณกลัวแล้วจะจับผมเนี่ยจะจับผมตรงเอวนะผมจะกระจี้จะจับผมฉันไม่จับคุณเฮ้ยนี่คุณเพื่อนผมแข่งรถอ่ะเลยพาคุณมาดูด้วยแต่ฉันไม่ได้อยากดูนั่นเหรอฝากรถด้วยแล้วกันถ้านายเดินไปฉันจะปล่อยรถนายเฮ้ยคราวหลังอ่ะอย่าเล่นแบบนี้อีกนะทำไมกลัวรถพังขนาดนั้นเลยผมไม่ได้กลัวรถพังหรอกผมกลัวรถจะล้มมาทับคุณน่ะดิคราวหน้าถ้าจะชวนออกมาแล้วไม่ได้ทำงานก็ไม่ต้องชวนนะเสียเวลา
เฮ้ยโดมเอาเฮ้ยตั้มมาแข่งรถด้วยวะแล้ววันนี้แกจะเอาเขาด้วยไหมล่ะไม่วะวันนี้พาเด็กน้อยมาด้วยอ่ะแค่บอกว่ามาดูเพื่อนแข่งรถอ่ะก็โวยวายใหญ่ละสงสัยเด็กมันกลัวเฮ้ยแต่งเพิ่มแข็งวะนี่ถ้านายแข่งเขายอมไปสอนถ่ายด้วยป่ะล่ะคุณดูผมข้างสนามก็ได้ไม่ต้องมาซ้อนผมคืนฉันยืนเฉยๆคุณก็หาว่าฉันปล่อยแหกอีกสิไม่เอาหรอกฉันรู้ทันหรอกนะจุดด้านคุณคราวนี้คุณรู้แล้วนะว่าควรจับผมตรงไหนอะI'm repping Europe and the UK. On overseas, I'm flowing these stadiums all day. A high flyer, ambitions to run an empire, and strike back at them fools that wanna test my fire. We got this city on lockdown, okay? They're playing around, but you get shut down, okay? These hating bitches got me in stitches. They're too funny. I'm grinding, tunnel visions can't stop my money. Jump, jump, fist in the air, palm, palm. We rocking and rolling because we've been chosen. Ha, yeah, we loving it. Jump up.